หลังจากคราวก่อนที่สาวน้อยสุดน่ารักของผมได้กลายเป็นสาวยันตัวมัมกันไกลวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับ Wonder End Zero ในคืนที่4มาลุยต่อจากคราวที่แล้วหลังจากที่อนันต์ทำตัวกระจองงองแงนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ลาบี้บอกว่าฉันจะไปตื้อบอสใหญ่ของเกมนี้เองแล้วลาบี้ก็หนีไปเอาล่ะก็มาลุยกันต่อนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยมาเล่นมินิเกมโอ้ผมเกลียดไอ้เกมยิง UFO นี่ยิงให้โดนยากอยู่นะหลักการคือสแปมมั่วนี่แหละผมว่าผ่านอย่างรวดเร็วสุดยอดแล้วทำไมบวกแค่20นาทีเอาล่ะเกมมันเริ่มเล่นผมแล้วเหมือนมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้พวกมินิเกมบ้านนี่อันนี้ไม่มีต้องคอยเปิดเพลงไล่สเลนเดอร์แมนด้วยไปโอเคไปเล่นมินิเกมต่อตกปลาเซียนเบ็ดยอดอัจฉริยะน้องอลันมินิเกมบ้านนี่ไม่เน้นความถูกต้องนะครับเน้นสแปมนี่หว่ามาดูจอนี่ต่อทุกอย่างยังดูดีไล่สเลนเดอร์แมนอันนี้เก็บดาวโอ้ยเก็บดาวผมชอบสุดอีซี่มากชีวิตไม่ต้องทำอะไรเยอะโอ้ชีวิตดีดีเฮ้ยตื้อแล้วตื้อแล้วโว้พี่กามาไล่แล้วมันมีทำไมมีเครื่องหมาย X โอ้เมื่อกี้ไม่ทันเหรอโอ้โหผมว่าผมเร็วมากแล้วนะเกมมันใจร้ายจังเลยครับเนี่ยอุ้ยพระจันทร์มาเดี๋ยวก่อนพระจันทร์อย่าเพิ่งขอเริ่มมินิให้ไปที่ห้องสมุดเออดิ้นไอ้พระจันทร์นี่ผมไม่รู้วิธีแก้ด้วยนะคือเข้าก่อนผมไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันมาจากไหนแต่ผมหนีก่อนแล้วไปห้องสมุดดีกว่าคนนี้กระโดดเฮ้ยปีศาจพระจันทร์ว้าเข้าเข้าเก้าอี้ก็ไม่ได้เหรอโอ้โหร้ายจัดจัดร้ายจัดจัดพี่น้ำยังไม่มาผมวิ่งเฮ้ยโอ้มันจ้องจะเล่นเราวิ่งเลยแล้วกันมันยังไม่มามันอยู่นู่นเขาเรียกทะลุฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ตัดเย็บนะครับน้องไม่เย็บตุ๊กตาเสื้อผ้าแล้วกลับไปที่ห้องมันจะยังไม่คลั่งใช่ไหมครับไม่คลั่งก็บ้าแล้วไปอันนี้ด้วยเปิดเพลงโอ้โหพวกนี้มันจ้องจะเล่นผมยังเห็นได้ชัดตอนแรกผมนึกว่าไอ้ปีศาจพระจันทร์อ่ะมันจะโผล่มาตอนที่เรารักษาไปแล้วหน้าต่างแตกแต่ไม่เกี่ยวนะครับหน้าต่างไม่แตกมันก็มานี่ว่ะเฮ้ยเลข0ตรงนี้โอเคแล้วก็เลข1แบบไม่มีขีดต่อไปเลข1มีขีดแล้วก็เลข0แบบมีคาดอันนี้เรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยหน้าต่างตกใจอันไหนอันที่2ปึ๊บเปิดเพลงเกมบ้านี่มันเน้นสแปมจริงๆด้วยเฮ้ยเลข1ทำไมยังไม่ผ่านอ่ะอันนี้อันใหม่ใช่มั้ยอันใหม่ปึ๊บเลข0มีคาดเลข0แบบไม่มีคาดอยู่ขวาสุดไอ้ต้องรอหลบลูกตาบ้านนี่ด้วยเฮ้ย1ขวาเรียบร้อยไปเฮ้ยโอ้โหตืดไล่ทันอันนี้สเปนเดอร์แมนเปิดเพลงไล่สเปนเดอร์แมนอีกรอบไม่ดูจอแล้วด้วยกดมั่วอย่างเดียวสแปมไปตกปลาเซียนเบ็ดเกี่ยวมั่วอื้อตัวยากเออเรียบร้อยผ่านไปอันนี้ก่อนใครมาโอ้โหอันนี้ต้องเปิดเพลงน้องพระจันทร์มันใหญ่ขึ้นแบบแปลกๆพระจันทร์มาอีกแล้วเหรอคงไม่ใช่หรอกมั้งมามันพูดจริงมันไม่ได้ล้อเล่นโอ้โหอุ้ยกลับมายังเจออีกเหรอนึกว่าจุ๊บได้แล้วอันนี้ก็ไปเอาแผ่นแน่เลยห้องดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะพอมีชีวิตมัดโอ้โหเกมบ้านี่ห้องดนตรีอยู่ไหนแผ่นอยู่นี่เก็บแล้วหนีเลยไม่อยู่แล้วไกปูครับโอ้ผมว่าผมกำลังจะบอกว่าเกมมันจะดูระทึกขึ้นโอ้ยเป็นรูป3พี่น้องนะครับน่ารักผมชอบคนนางกว่ามากเลยนะได้โปรดเถอะให้ฉันได้ไปกดแผ่นเพลงกดสเปนเดอร์แมนเรายังรอดไปได้โอเคอุ้ยยันหลุดแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรสักอย่างลืมหมดแล้วเนี่ยเกมไม่เน้นอธิบายเนื้อเรื่องเน้นเอาชีวิตรอดไปก่อนเนื้อเรื่องช่างมันนะครับตอนนี้โยนทิ้งลืมหมดแล้วโอเคผ่านแปะยันในโรงนี่คืออะไรผมอยากรู้เหมือนกันนะไว้มีเราว่างค่อยลองดูนะครับไล่ไอ้บ้านี่เปิดไล่สเลนเดอร์แมนแล้วเปิดเพลงให้น้องผีเดี๋ยวน้องอยู่ไม่สงบโอเคไปอุ้ยอันนี้ง่ายอ๋อเก็บสีทองแล้วผ่านเลยเหรอโคตรเจ๋งโคตรเท่โคตรรอแผ่นจะห้องดนตรีเฮ้ยโอ้โหนี่ก็ต้องจะจำกันโอเคผมว่าผมผ่านแล้ว
แต่วันนี้ไม่ได้ไปเดินทัวร์เก็บรูปภาพเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามีผลอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันมาเก็บที่หลังได้แบบว่าเราสามารถย้อนเข้าด่านเดิมที่เล่นไปแล้วได้นะครับเกมนี้เพราะงั้นชิวๆไปใส่แผ่นทีนี้ความทรงจำของเราก็สมบูรณ์ไม่มีลาบี้อยู่แล้วนะครับน้องต้องคุยคนเดียวเนี่ยใช้เวลา5นาทีเออใช่ที่ผมพูดค้างไว้คือผมชอบคนพี่ทางขวามากเลยนะครับคาแรคเตอร์ดูเป็นคุณพี่สาวคูลๆนิ่งๆแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นนี่มันภาพที่จูลี่ถ่ายให้เรานี่นะแม่ครับพ่อครับให้ตายสิไอ้พวกลูกค้าโง่ๆพวกนี้ถ้าอยากจะอ้วกแล้วก็อย่ามาดื่มตั้งแต่แรกสิฉันไม่ใช่คนเช็ดอ้วกให้กับพวกแกนะเว้ยว้าวผู้หญิงคนนี้มีแต่กินเหล้าโทษทีนะที่ตัวฉันเนี่ยกลิ่นเหมือนเหล้าว่าแต่ไอ้หนูทำไมถึงมาคุกเข่าอยู่ข้างถนนแบบนี้ล่ะยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ยหนีออกมาจากบ้านเหรอเปล่าครับพ่อกับแม่ของผมกลายเป็นปีศาจนะอย่างนี้นี่เองช่วงนี้ฉันก็พอได้ยินข่าวอยู่บ้างทำไมพ่อกับแม่ของผมต้องมีลูกพี่ลูกน้องฉันคนนึงที่มาอาศัยอยู่กับฉันน่ะพ่อแม่ของเขาก็กลายเป็นปีศาจเหมือนกันเอ๊ะยังไงพ่อกับแม่ของนายยังไม่ตายซะหน่อยนะเพราะงั้นอย่าเพิ่งคิดแง่ลบเกินไปเข้าใจไหมแต่พวกเขาไม่มีทางกลับมาแล้วอ่ะพ่อแม่ของเด็กที่ฉันรู้จักน่ะเขาตายไปแล้วทั้งคู่แต่พ่อแม่ของนายน่ะยังมีชีวิตอยู่นี่นาใช่ไหมเข้มแข็งไว้หน่อยสิเดี๋ยวพวกหมอในเบิร์นาเบลน่ะต้องหาทางรักษาพวกเขาได้แน่แล้วว่าแต่นายมีครอบครัวคนอื่นบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเลยครับก็เข้าใจได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีเหตุผลที่นายไม่ควรละทิ้งความหวังไปนะอย่ายอมแพ้สิเพราะว่าไม่มีใครที่เชื่อในตัวพ่อแม่นายนอกจากนายอีกแล้วเก็บน้ำตาพวกนั้นน่ะไว้ร้องไห้ตอนที่พ่อกับแม่ของนายกลับมาเถอะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนายจะต้องใช้ชีวิตต่อไปด้วยรอยยิ้มจนกว่าวันที่พวกเขาจะกลับมานี่ดูสิเหมือนฉันไงฉันน่ะยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าฉันน่ะกำลังรอเจ้าชายที่แสนมีเสน่ห์ของฉันให้มารับฉันเขาอาจจะโผล่มาตอนไหนก็ได้ถึงทุกวันนี้จะเจอแต่ลูกค้าน่ารำคาญน่ะนะเห็นไหมรอยยิ้มฉันมันมีเสน่ห์มากเลยใช่ไหมแต่ผมว่าเจ๊จูลี่สวยจริงนะครับแต่ถ้าเป็นคนจริงๆลุกในเกมก็คงอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่ให้ตายเถอะเอาล่ะงั้นนายน่ะไม่ควรจะมาอยู่คนเดียวข้างถนนแบบนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนมันอันตรายมากๆสำหรับเด็กอย่างนายฉันชื่อว่าจูลี่และนายล่ะอลันครับโอ้ไม่เลวนี่อลันหมายถึงชื่อไม่เลวนะครับเอาสิรีบลุกขึ้นมาแต่ว่าหรือว่านายอยากนอนข้างถนนที่เต็มไปด้วยปีศาจพวกนี้ล่ะฮะแบบนั้นไม่ดีเลยใช่ไหมงั้นก็มาด้วยกันสิอย่างน้อยที่บ้านฉันเนี่ยก็มีอาหารแล้วก็มีที่ให้นอนนะแต่ว่าเชื่อใจคนแปลกหน้าอย่างผมจะไม่เป็นไรเหรอครับนายเนี่ยยังเด็กอยู่เลยนะเด็กๆไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนั้นหรอกนะเรื่องที่เหลือเนี่ยให้ผู้ใหญ่เขาจัดการกันเองแล้วญาติของคุณที่คุณพูดถึงก่อนหน้านี้ล่ะจะไม่เป็นไรเหรอครับถ้าผมไปด้วยฉันคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะเด็กคนนั้นน่ะแก่กว่านายอีกนะแล้วก็เป็นเด็กที่ใจดีมากเขาจะต้องช่วยดูแลเธอแน่ๆน่าจะหมายถึงเนโมนะครับแต่ว่าผมกังวลจริงๆนะเอาล่ะที่นี่แหละคือบ้านของฉันอุ๊ยทำไมมันตื้อขนาดนี้มีกระต่ายลูดเสาข้างบนด้วยครับกลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับมานะจูรี่ฮะว่าแต่นั่นใครน่ะนี่คืออลันฉันเจอเขานอนอยู่ข้างถนนน่ะข้างถนนเหรอฉันเลโมฝากตัวด้วยนะฝากตัวด้วยครับเอาล่ะไว้ฉันค่อยบอกตำรวจในวันพรุ่งนี้ละกันนายอยู่นี่ก่อนขอบคุณครับแล้วก็นี่ใส่นี่ซะเอ๊ะชุดแปลกๆนี่คืออะไรเหรอครับเลโมจัดการสิบังคับให้เด็กคนนี้ใส่รับทราบแล้วแปลกๆเอาล่ะนายโอเคหรือเปล่า ครับนี่นายกลัวคุณป้าเหรอ
ก็นิดนึงครับฉันรู้ว่าป้าฉันน่ะเป็นคนหยาบคายนะแต่ว่าจริงๆเธอใจดีมากถ้าหากมีปัญหาอะไรล่ะก็มาบอกฉันได้ตลอดเลยนะขอบคุณครับไปกันเลยเอาล่ะเรียบร้อยว้าวผมว่าเราต้องเป็นชุดเมดแล้ววันนี้ร้านของเราก็มีดาวเด่นคนใหม่อลันเอาล่ะมาต้อนรับเขาด้วยความอบอุ่นกันดีกว่ามาทำให้เต็มที่กันเลยนะอลันนี่มันใช้แรงงานเด็กนี่ว่ะเอาเด็กมาเป็นเด็กเสิร์ฟในบาร์ซะแล้วครับนี่มันน่าอายชะมัดเลยไม่แต่มันความทรงจำมันไม่เกี่ยวกับภาพถ่ายนี่ภาพถ่ายมันต้องเป็นหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าอยู่นี้น่าจะมาที่หลังอาจจะเป็นเด็กที่เสียพ่อแม่ไปเหมือนกันแน่เลยงั้นคุณป้าเอ้ยผมหมายถึงคุณพี่สาวสุดแซ่บจูลี่ต้องเป็นคนใจดีมากแน่ๆช่วงเวลาที่สุขสบายพวกนั้นได้หายไปนานแล้วโอ้โอมันจบแล้วแต่ว่าลาบี้ไปไหนกันนะฉันหาทุกที่แล้วแต่ก็ไม่เจอเลยเขาหายไปไหนกันแน่โอ้เอ๊ะอยู่ๆมิติก็เปลี่ยนไปเองเหรอลาบี้ทำไมลาบี้มันสดใสยังวะคือว่าฉันต้องขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ฉันจะลองคิดดูดีๆอีกรอบแล้วฉันว่าฉันอยากจะเปลี่ยนดังนั้นแล้วขอร้องล่ะเรามาช่วยกันจัดการกับเนาด้วยกันนะฮ่า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 ลาบี้ดูสภาพนายสิหน้าโง่อย่างหน้าเหลือเชื่อเลยฉันชอบว่ะเพราะว่าจิตใจอ่อนแอหน้าโง่แบบนี้แหละถึงได้ถูกเนาครอบงำได้ง่ายๆนะความจริงหลังจากนี้ฉันไม่แคร์เรื่องของนายแล้วล่ะนายอยากจะเปลี่ยนเหรอสภาพอย่างนายจะเปลี่ยนอะไรได้นอกจากเปลี่ยนชุดเป็นชุดเมดน่ะคนขี้ขาดอย่างนายสุดท้ายมันก็จบเหมือนเดิมนั่นแหละนายก็จะทิ้งทุกอย่างไปแล้วก็วิ่งหนีไปคนเดียวถ้านายโกรธฉันที่ฉันพูดแบบนั้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยฉันก็อยากจะขอโทษนายนายรู้อะไรไหมอย่างนายน่ะสมควรแล้วที่จะถูกครอบงำโดยเนาและใช่นายพูดถูกร่างกายนี้มันก็ดูดีเกินไปสำหรับนายมันคงจะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยถ้านายส่งร่างกายนั่นให้เนาไปซะนี่นายหมายความว่ายังไงอะไม่นี่ไม่จริงนะราบี้ตัวจริงไม่มีทางพูดแบบนั้นแน่แกเป็นใครกันแน่เอาราบี้คืนมาฮ่าไอ้โง่ฉันจะบอกความจริงให้ละกันไอ้กระต่ายที่ชื่อราบี้น่ะมันไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำโกหกนะราบี้ต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่ฉันจะบอกแกเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าไอ้กระต่ายนั่นน่ะมันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกฉันคือเนามาตั้งแต่แรกยังไงล่ะเฮ้ยถ้าแกไม่ยอมคืนราบี้มาละก็ฉันคงจะต้องกำจัดแกแล้วนะถึงจะขี้ขาดอย่างแกก็พอจะมีกลืนอยู่บ้างอย่างนั้นเหรองั้นก็เข้ามาเลยอลันช่วยฉันเห็นหน่อยสิว่าแกทำอะไรได้บ้างเอ้าแต่ผมว่าไม่น่าใช่น้องราบี้ตัวจริงนะผมว่าปีศาจมันน่าจะพยายามปั่นหัวอลันให้สิ้นหวังจะได้พ่ายแพ้ต่อฝันร้ายนะครับแล้วก็โดนยึดครองร่างเอาล่ะวิธีสู้กับกระต่ายฝันดีและฝันร้ายราบี้อย่างแรกหลบการโจมตีของราบี้ใช้ยันในการผนึกกระต่ายราบี้ราบี้สามารถใช้พลังในการเรียกร่างโคลนและแยกร่างออกมาได้ต้องใช้ยันผนึกให้ถูกตัวเท่านั้นโอ้น่าจะยากอยู่นะครับอันนี้คือวิน้องมีพึ่งด้วย เอ๊ะเหมือนแบบมันจะตันแค่นี้วะปลาโอ้ผมปลาไม่โดนอีกแล้วเนื่องคืนนั้นเว้ยเมื่อกี้ผมหาปุ่มปลายันไม่เจอเกมมันเล่นผมอีกแล้วโอเคได้ยันแล้วป้าสรุปคืออยู่เฮ้ยมองขี่ค้อนมาเพ่งอย่างตื้อเพ่งอย่างตื้อยันมาแล้วขอบคุณครับป้าไปแล้ว2ทีอีซี่กระต่ายจะทุบโอเคอย่าเพิ่งแตกตื่นมากอีซี่จะตายไปป้าเมื่อกี้ผมป้าโดนไหมไม่โดนแน่เลยโอ้แต่มันหลบง่ายอยู่นะครับเนี่ยเฟสนี้เฟสกระต่ายทุบเนี่ยผมว่าหลักการเกมนี้คือเราไม่ควรวิ่งมั่วนะครับว่าจะมันมาทุบด้วยเหรอผนึกเข้าไปพวกเราไม่มีทางกลับเป็นเพื่อนกันอีกเฮ้ยพึ่งลาบี้ผมเกลียดไอ้ดีไซน์พึ่งลาบี้มากเลย
น่าเกลียดเอาว่ามันน่าเกลียดนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหหลบก่อนเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยหลบผมต้องหลบเงาไว้เนี่ยไม่ต้องหลบมั้งยิบป้าเออเรียบร้อยไม่เท่าไหร่นี่นาลาบี้เนี่ยผมว่าอุ้ยตัวเกลียดตัวนี้มากยังเร็วเฮ้ยโอ้โหโดนขอบน่าเสียดายกันมาไปขวาไปขวาขวาป้าเออผนึกลาบี้มหาเวทผนึกมันไอตัวนี้มันทุบพวกกระจอกไม่ต้องกลัวมากโอเคไอตัวใหญ่กระจอกตัวใหญ่กระจอกยันอยู่ทางขวาแปะเออเรียบร้อยไปแล้ว3เดี๋ยวเข้า4ยอมรับความตายของแกซะความตายไหนครับอื้อหือไอ้พึ่งนี่น่ารำคาญสุดมันตาลายนะครับตาลายตาลายมากแล้วนี่ใหญ่ยันจะมายันอยู่ในยันอยู่ขวาด้วยโอ้โหโอ้โหหลบหลบพึ่งหลบจุ๊บปึ๊บป้าเฮ้ยโอ้โหกระต่ายที่กระโดดที่ก็น่ารำคาญพอกันเลยเฮ้ยยันไม่โปรดตาเร็วๆหลบยันอยู่ไหนยันอยู่ไหนยันอยู่ยันอยู่แกงจังวะเฮ้ยเฮ้ยป้าเออโดนอยู่นะนี่ตัวปอบเมื่อกี้ไม่รู้นะครับผมมีปลามาแบบคอมโบเยอะจัดๆตาลายเฮ้ยอย่าเพิ่งเดินเยอะดูดีๆดูดีๆเอ้ยไม่เท่าไหร่ไม่โดนไม่โดนยันอยู่ขวาตัวจริงอยู่ไหนลาบี้อยู่นี่โอ๊ยปลาไม่ทันหรือปลาไปแล้ววะว้าวเหรอโอ้โหเสียดายเหมือนโดนทุบพอดีแล้วมันไม่นับว่าปลาโดนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นตัวจริงอยู่ตรงหน้านะผมเลยปลาไปยันอยู่ตรงหน้าโอ้โหแต่มันไม่ให้เก็บมันไม่ให้เก็บนะครับแล้วตัวจริงอยู่ไหนวะเนี่ยลาบี้อื้อเรียบร้อยเอ้าง่ายเฉย ผมว่าง่ายกว่าด่านที่แล้วอีกนะเอออลันหยุดนะอย่าเนาแกไม่รอดแน่ฉันจะกำจัดแกได้สักที เดี๋ยวก่อนอลันหยุดนะอย่าอย่าใจเย็นก่อนสินี่ไม่สมเป็นนายเลยนะแกไม่ใช่ลาบี้ไปให้พ้นซะหยุดนะทีนี้ก็จบแล้วแต่ว่าลาบี้ตัวจริงอยู่ไหนหรือว่าไอ้เจ้ากระต่ายบ้านั่นมันโกหกเรามาตลอดไม่เข้าใจเลยโอ้ในที่สุดก็ตื่นสักทีพี่ชายเนี่ยหลับไปนานมากเลยนะเลโมอยู่นี่ท่าทางนายคงจะเหนื่อยมากเลยสินะถึงหลับไปนานแบบนั้นน่ะนี่เรายังอยู่ในความฝันสินะทั้งหมดนี่เป็นความฝันใช่ไหมอะไรของนายเนี่ยตาบื้อนี่ไม่ใช่ความฝันซะหน่อยนะนายตื่นแล้วนี่คือโลกความเป็นจริงอย่าเอ๊ะเมื่อกี้พี่ฝันด้วยเหรอฝันเหรออ๋อลาบี้และก็ฉันได้ออกผจญภัยด้วยกันไปหลายที่มากเลยล่ะฮะผจญภัยกับลาบี้เหรอน่าสนุกจังอยู่นี้เองก็อยากจะไปด้วยอ่ะใช่มันสนุกจริงๆเริ่มแปลกๆอลันเฮ้ยอลันหืมที่ผ่านมานายถูกบูลลี่ใช่ไหมมันคงจะลำบากมากสำหรับนายเลยที่ต้องอดทนมาตลอดไอ้เรื่องการถูกบูลลี่เนี่ยทำไมนายถึงไม่ยอมเล่าให้พวกเราฟังล่ะถ้าหากนายมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างก่อนหน้านี้บางทีพวกเราน่าจะได้ช่วยนายให้เร็วกว่านี้ฉันขอโทษใช่ทำไมไม่ยอมบอกพวกเราล่ะนั่นมันนี่นายไม่เชื่อใจพวกเราบ้างเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะฉันแค่ไม่อยากจะรบกวนน่ะนี่ไม่เรียกว่าเป็นการรบกวนหรอกนะนายคือน้องชายคนสำคัญของฉันนะแต่ว่าพี่ก็คงไม่ชอบใช่ไหมล่ะที่มีน้องชายไร้ประโยชน์แบบนี้อยู่ด้วยน่ะเฮ้ยฉันบอกนายแล้วไงว่าอย่าดูถูกตัวเองน่ะแบบนั้นไม่ดีกับตัวนายเลยนะและนายก็ไม่ใช่น้องชายไร้ประโยชน์ด้วยขอโทษครับไม่ต้องขอโทษหรอกนะขอโทษจริงๆเลยพี่ชายเนี่ยปวกเปียกเกินไปถ้าหากพี่ชายไม่ต่อยหน้ามันแล้วก็เดี๋ยวยูนี่จะไปต่อยมันให้เองแล้วก็ด่าสั่งสอนมันซะหน่อยยูนี่พี่เข้าใจความรู้สึกของเธอนะแต่ว่าความรุนแรงน่ะไม่ใช่คำตอบหรอกเรื่องนี้เนี่ยใช้ความรุนแรงแก้ไม่ได้หรอกนะ
แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้บางทีฉันน่าจะลองไปตบหน้าพวกนั้นสักที2ทีก็ไม่เลวเหมือนกันทั้งอยู่นี้แล้วก็เลโมขอบใจมากนะไม่เป็นไรถ้าหากมีเรื่องอะไรล่ะก็นายมาคุยกับพวกเราได้ตลอดเลยนะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันนี่นะใช่แล้วครับโอ้จะว่าไปอลันตะเกียงที่นายถืออยู่น่ะคืออะไรน่ะนี่มันพยายามหลอกเอาตะเกียงจากเราอย่างนั้นเหรอไม่มีทางเราอธิบายให้แล้วไม่ต้องส่งก็ได้ฮะตะเกียงเหรอว่าแต่ทำไมที่นี่ถึงมีตะเกียงอยู่ด้วยล่ะนี่มันดูเกะกะนะให้ฉันถือให้ดีไหมถ้าหากนายสูญเสียตะเกียงหรือว่าความหวังของนายไปนายจะถูกกืนกินโดยฝันร้ายตลอดกาลและไม่มีทางตื่นขึ้นมาอีกเลยเพราะงั้นนายต้องเก็บมันไว้ใกล้ๆตัวตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวก่อนไม่ได้นะเฮ้เป็นอะไรไปเนี่ยอยู่ๆก็นี่มันแปลกเกินไปแล้วนี่เลโมเลโมคือเลโมจริงๆใช่ไหมก็ใช่นะสิมีอะไรเหรอแล้วอยู่นี้ก็คืออยู่นี้ใช่ไหมนี่พี่พูดอะไรเนี่ยทำตัวเพี้ยนอีกแล้วนะพี่ชายเลโมพี่รู้เรื่องที่ฉันน่ะถูกบูลลี่ได้ยังไงก็ได้ยินมาจากเด็กในห้องเรียนน่ะทั้งที่พวกเราเรียนคนละห้องเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยมันดังไปทั้งโรงเรียนนั่นแหละแล้วได้ยินเรื่องนี้มาจากใครล่ะตอบมาสิฮะน่ารำคาญจริงๆก็ไม่คิดหรอกนะว่าแกจะถามรายละเอียดน่ะฉันก็เลยไม่ได้เตรียมคำตอบเอาไว้โอ้มันหลอกเราจริงๆด้วยเออตะเกียงของแกน่ะฉันขอแล้วนะอยู่กับแกไปก็ไร้ประโยชน์เปล่าๆไว้เจอกันเดี๋ยวก่อนสิโอ้อย่าบอกนะมีบอสพี่เลโมอีกฉันมันโง่เองนี่ฉันทำบ้าอะไรเนี่ยฮะเกมนี้มันจบแล้วและนี่คือครั้งสุดท้ายเอาล่ะมาลุยกันต่อในคืนที่5นะครับสรุปว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นฝันร้ายที่เนามันสร้างขึ้นมาหลอกเราเนาะเลโมกับยูนี้น่าจะยังไม่รู้เรื่องที่เราบูลลี่หรือเปล่าในโลกความจริงแล้วก็อาจจะช่วยอลันไม่ทันน่าเสียดายอยู่ผมว่าถ้าอลันเล่าให้ที่บ้านฟังก็น่าจะดีกว่านี้อ้าวเฮ้ยจอมันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปกดไล่สเลนเดอร์แมนเตรียมพร้อมเปิดเพลงให้ผีโอเคดีมากแล้วก็กลับมาเล่นคอมต่อเย้ yeah! เรียบร้อยต่อไปเป็นแผ่นหรือเปล่ามันต้องรอครูดาวด้วยนะไอ้มินิเกมนี้ไม่ให้เล่นเรื่อยๆด้วยนะครับไปเก็บโอ้เก็บแผ่นที่ห้องไฟฟ้าเฮ้ยไม่มีตะเกียงเหรอคุณต้องรอผมเล่นแน่ๆเราต้องไปแบบมืดๆนะครับแต่จากที่ดูก็ดูไม่มีอะไรนะห้องไฟฟ้าสเตมินาหมดว่ะไม่เคยวิ่งจนสเตมินาหมดมาก่อนเปิดไฟเย้จริงๆผมคิดว่าห้องไฟฟ้ามันจะมีอะไรตลอดเลยนะตอนมาเปิดไฟแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีอะไรโผล่มาเมื่อกี้เหมือนผมเห็นรูปแบบแว๊บแว๊บแว๊บโดนหลอกอันนี้เขาเห็นรูปไหมล่ะเห็นตะแกรงวาร์ปสีดำเนี่ยวิ่งยาวเลยได้ไหมอุ้ยคือตัวอะไรผมรู้สึกว่าไม่ได้มีตัวเดียวฮะเข้าห้องโอ้ยนี่มาอีกโอ้โหชีวิตไล่สเลนเดอร์แมนก่อนไอโอดนตรีข้างห้องดนตรีข้างโอ้ยไอ้นี่ก็จับเอาเข้าไปชีวิตโอ้เดี๋ยวไปห้องดนตรีก่อนนะครับไปห้องดนตรีก่อนนะครับวิ่งหยุดทำไมไม่หยุดเดี๋ยวเล่นเปียโนเรียบร้อยโอเคปลอดภัยดีเราปลอดภัยดีเย้ yeah! ใส่แผ่นดูความทรงจำดูไม่ออกว่ารูปอะไรนะครับแต่รีบดูจะไปแปะยันได้ปลอดโอเคทุกอย่างยังคงดูดีสิ่งที่ผมเสียดายที่สุดในเกมนี้ก็ยังคงเป็นซาวประกอบนะครับผมว่าถ้าเขาทำซาวประกอบดีๆนะมันเกมมันจะได้อารมณ์กว่านี้เยอะเลยเลข0มีขีดเลข1เอ้าเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจกดด้วยซ้ำน่ะโอเคโอ้หน้าห้องไอ้นี่ไล่ไปโอเคแปะไอ้นี่แล้วก็ห้องดนตรีเรายังไม่ได้เปิดอ่า
รีบเล่นมินิเกมนะครับอีกรอบนึงเอ๊ะโอ้โหผมเกลียดอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่เกลียดที่สุดนะครับแต่ก็ง่ายกว่าตกปลากับ UFO แล้วกลางๆก็ได้วะเฮ้ยเสียงอะไรพระจันทร์ฟาดพระจันทร์มาอย่าโอ้โดนทั้งในจอและนอกจอ1เลข0เลข0เลข0อยู่นี่โอเคเอ้าไม่ดื่มด่ำกับการผ่านเลยอันนี้ต้องไปเอาแผ่นจากห้องไฟฟ้าไฟดับโอเคหนีพระจันทร์เลยแล้วกันไปไม่อยู่แล้วทำไมแผ่นมันอยู่ที่เดิมมา2คืนแล้วนะครับเขาให้แต่ห้องซ้ำๆอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าชั้นบนสุดคืออะไรด่านฟ้าหรือเปล่าอาจจะใช่ก็เป็นได้เอากระพริบปีกเอาเข้าไปตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันแอบก่อนโอ้นี่อะไรอีกอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งอันนี้ไม่ทันว่ะผีดนตรีข้างอีกเอาเข้าไปต้องไปเล่นเปียโนให้น้องอีกเดี๋ยวน้องไม่สงบเรียบร้อยตึงกลับมาใส่แผ่นจะได้ตี4รีบดูจะไปแปะยันได้โปรดรอบนี้มองอะไรไม่เห็นเลยฮะปกติรอบก่อนมันจะค่อยๆขึ้นภาพสปอยมานะครับโอเคดนตรียังอยู่ดีเอาล่ะเลข1อยู่ขวาอันนี้เฮ้ยแล้วก็นี่0ขวาโอ้โหหลบก่อนจุ๊กนิดนึงไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวกดไอ้นี่ก่อนไล่สเลนเดอร์แมนเปิดเพลงทำทุกอย่างที่ทำได้ยันยังอยู่ดีเลข0แบบไม่มีขีดโอเคผ่านอันนี้โอ้ไอ้นี่มาอีกไอ้อีกาชั่วไปกดทุกอย่างโอ้โหโอ้ยไอ้นี่มาอีกเดี๋ยวก็ชีวิตมันยุ่งยากจังเลยครับเนี่ยอุ้ยโอ้ยนี่ก็มาพร้อมกันอันนี้คือเกมมันพยายามสร้างอุปสรรคเต็มที่แล้วใช่ไหมสร้างสถานการณ์ให้เกมมันยากผ่านต่อไปน่าจะแผ่นซีดีแค่เก็บแผ่นเราก็ผ่านแล้วดูไอ้นี่เลยแล้วกันขอพรจากดวงจันทร์เย่เก็บซีดีมาจากห้องเดี๋ยวนะดาดฟ้าเหรอโอ้ดาดฟ้าจริงด้วยนะครับไม่เคยไปนี่แหละที่ผมอยากลองพื้นที่ใหม่ขึ้นไปไม่เคยขึ้นมาก่อนนะครับดูเหมือนว่ามันจะเช้าแล้วสายลมเย็นสบายจังเลยที่นี่น่าจะเป็นที่ที่เพอร์เฟกต์เลยที่จะไม่นะอลันอย่าบอกนะว่าความจริงแล้วอลันโอ้แย่แล้วครับมันจบแล้วออกมาสิเนาว้าวน่าประทับใจเหมือนกันนี่ที่แกรอดมาได้ไกลขนาดนี้ฉันจะให้แกได้เห็นตัวจริงของฉันตกใจใช่ไหมล่ะครั้งนี้ฉันน่ะพยายามที่จะเป็นเหมือนกับแกว่าฉันดูหน้าตาเป็นยังไงบ้างน่ะนั่นไม่สำคัญหรอกแม่เอาตะเกียงฉันคืนมาไม่ได้หรอกมันไร้ประโยชน์เกินไปที่จะให้ของแบบนั้นกับคนอย่างแกใช้ร่างกายของตัวเองได้ไม่ดีด้วยซ้ำทำไมถึงต้องการร่างกายของฉันขนาดนั้นก็อย่างที่เห็นเพราะว่าร่างของแกน่ะมันเหมาะกับฉันเอามากๆเลยยังไงล่ะนี่แกคือตัวบ้าอะไรกันแน่เรื่องนั้นน่ะเป็นความลับบอกมาสิน่ากลัวจังเลยฮะไม่สมกับเป็นนายเลยนะที่ตะโกนแบบนั้นน่ะอลันโอ้ก็ฉันจะบอกนายให้ก็ได้คิดซะว่าไหนๆนายก็มาอยู่นี่แล้วก็เป็นการต้อนรับนายอย่างเป็นมิตรละกันแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งนะคือที่นี่ไม่เหมาะที่จะคุยกันเท่าไหร่ฉันจะสร้างความฝันที่พิเศษที่สุดเพื่อนายขึ้นมายังไงก็ซาบซึ้งไว้ด้วยล่ะงั้นพวกเรามาเริ่มคุยกันเลยดีไหมนายถามว่าทำไมฉันถึงต้องการร่างกายของนายน่ะเหรอเหตุผลน่ะมันง่ายจะตายไปเพราะว่าฉันต้องการโลกของนายแกต้องการโลกของฉันเหรอแต่ถึงแกจะยึดครองร่างของฉันได้มันก็ไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะในโลกนี้น่ะยังมีคนดีอยู่อีกมากมายแล้วก็มีคนเก่งๆที่จัดการกับแฟนตาสมาได้เขาจะจับตัวแกแล้วก็เชือดแกทิ้งแน่
แต่ว่าก็อย่างที่นายเห็นฉันไม่ใช่แฟนตาสมาเพราะงั้นการโจมตีทั่วไปน่ะใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกบ้าเอ้ยแล้วทำไมแกถึงอยู่ฝั่งเดียวกับแฟนตาสมาล่ะฝั่งเดียวกันเหรออย่าเข้าใจฉันผิดสิฉันไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับแฟนตาสมาหรอกนะที่ฉันทำทั้งหมดน่ะก็เพื่อตัวฉันเองด้วยการใช้ร่างกายของนายน่ะฉันจะสร้างโลกขึ้นมาโลกที่ทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อความปรารถนาของตัวเองมันเป็นโลกที่ทุกคนจะมีอิสระในการไขว่คว้ามันฉันก็เลยต้องการแฟนตาสมามันจะช่วยให้ฉันสร้างโลกในอุดมคติขึ้นมาได้ฉันเพียงแค่ใช้ประโยชน์จากมันเท่านั้นเองไม่ต้องคิดมากเกินไปหรอกอีกอย่างถ้าหากชาวพระอาทิตย์อย่างนายกลายเป็นแฟนตาสมานายก็จะใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ไม่ใช่เหรอนั่นก็คือความสุขสำหรับพวกนายไม่ใช่เหรอแต่ว่านั่นมันเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วไม่เห็นเข้าใจเลยแฟนตาสมาเป็นอิสระยังไงวะเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่น่ะถูกผูกมัดเอาไว้ด้วยกฎเกณฑ์สุดท้ายก็ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างไขว่คว้าอะไรไม่ได้สักอย่างทิ้งความปรารถนาของตัวเองไปแล้วก็ตายไปอย่างไร้ค่าแน่นอนถ้าถามว่าชีวิตของนายมีไว้เพื่ออะไรตัวตนของนายอยู่บนโลกนี้ไปเพื่ออะไรมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะตอบคำถามไม่ได้ไม่ใช่เหรอบางคนอาจจะพูดว่าเพื่อครอบครัวหรือไม่ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามพวกนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตโง่ๆต่อไปโดยที่ไม่คิดถึงมันน่ะแต่ในความจริงแล้วพวกมันก็แค่ถูกหลอกว่านั่นน่ะคือชีวิตไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงว่าพวกมันก็แค่ไอ้พวกลูเซอร์ขี้แพ้ถ้าหากนายเกิดมาในโลกแบบนี้น่ะนายก็คงจะได้มีชีวิตอย่างอิสระจริงๆถ้าหากนายทำแบบนั้นละก็โลกจะต้องกลาหลไปใหญ่จริงๆนะใช่แต่ว่านั่นไม่เห็นจะเป็นไรเลยเพราะว่าความกลาหลความยุ่งเหยิงน่ะคือสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่โลกต้องการชีวิตมันจะไม่น่าตื่นเต้นขึ้นเหรอถ้าหากเราต้องดิ้นรนและตายเพื่อความปรารถนาน่ะแบบนั้นมันไม่ดีกว่าเหรอนายคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะคนเราจะฆ่ากันฆ่าสมาชิกในครอบครัวฆ่าเพื่อนสนิทของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวันมันเป็นการตัดสินใจที่หนักหนาและยากลำบากมากที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งไปโอ้นั่นแหละคือสิ่งที่น่าดูสุดๆเลยและถ้าหากนายร่วมมือกับฉันล่ะก็ฉันจะไม่ยึดครองร่างกายทั้งหมดของนายไปนายจะยังมีสิทธิ์ในร่างของนายอยู่และฉันมีข้อเสนอให้กับนายมาเข้าร่วมกันสิพวกเราจะกลายเป็นพระเจ้าที่ปกครองโลกใบใหม่ด้วยกันนายก็รู้นี่ว่านายต้องการอะไรอันนี้มีน้องสปอยมาแต่ถือว่าเป็นสปอยด้วยความหวังดีนะครับน้องบอกว่าห้ามตอบว่าใช่เด็ดขาดเพราะว่าถ้าตอบใช่เราจะเล่นเกมนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยแต่เอาจริงผมไม่มีทางตอบตกลงมันอยู่แล้วอะยกเว้นอยากจะเก็บฉากจบเพราะงั้นไม่มีทางเว้ยมันก็จริงนะจากมุมมองของนายน่ะโลกนี้มันอาจจะดูน่าเบื่อแต่ว่าฉันไม่ต้องการหรอกนะไอ้โลกที่เต็มไปด้วยการนองเลือดหรือว่าอะไรบ้าบอแบบนั้นน่ะฮะแล้วโลกที่เต็มไปด้วยคนทุเรศทุเรศที่เอาแต่บูลลี่คนอื่นคุกคามคนอื่นน่ะแบบนั้นมันดีแล้วเหรอแม้กระทั่งครอบครัวของนายก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่านายน่ะถูกบูลลี่มาตลอดแล้วทำไมนายถึงอยากจะอยู่ต่อไปอีกล่ะถึงจะเป็นแบบนั้นฉันก็จะไม่มีทางทิ้งครอบครัวของฉันและผู้คนจากโลกนี้หรอกนะฉันมีหน้าที่ของฉันที่ฉันจะต้องเติมเต็มทำให้สำเร็จในฐานะคนคนนึงที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็จริงอยู่ที่โลกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคนแย่ๆมากมายแต่ว่าฉันก็รู้ว่าโลกนี้เนี่ยยังมีคนดีๆอยู่อีกมากมายเหมือนกันอีกอย่างนึงฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าเราต้องทำร้ายคนอื่นหรอกนะเพื่อที่จะได้บางอย่างมาน่ะแบบนั้นน่ะฉันไม่ชอบเลยนั่นมันเป็นโลกที่น่าเศร้าเกินไปสำหรับฉันไม่เห็นจะน่าอยู่เลยสักนิดฮ่าภาพอะไรไร้สาระชะมัดแกจะคิดแบบนั้นก็ตามใจอีกอย่างฉันจะไม่หนีจากตัวเองอีกต่อไปแล้วฉันอยากที่จะมีชีวิตและทำทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองเพราะแบบนั้นฉันจะไม่ยอมให้แกยึดครองร่างกายของฉันและใช้ตามใจชอบหรอกนะและก็ไม่ยอมให้แกเล่นสนุกกับชีวิตคนอื่นตามใจชอบด้วยนั่นคือคำตอบของฉันเนาว้าวฉันพูดไม่ออกเลยนายนี่มัน
โคตรอีโก้เลยว่า อยู่ๆก็อยากเล่นบทฮีโร่อย่างนั้นเหรองั้นมาเริ่มกันเลยดีไหมแกอาจจะพูดถูกฉันเอาแต่คิดถึงตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าฉันจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองเพื่อสิ่งที่ฉันเชื่อนั่นก็ดีเลยแม้ทำเป็นเทพซะได้ถ้าอย่างนั้นล่ะก็ฉันก็จะบดขยี้ความคิดโง่ๆของแกให้เป็นชิ้นๆและสุดท้ายโลกนี้คนที่ชนะก็คือคนที่เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นแกกระเสือกกระสนทุรนทุรายอยู่กับพื้นหลังจากที่แกพ่ายแพ้และได้แต่นอนร้องไห้อยู่แบบนั้นน่ะสงสัยจังเลยว่าน้ำตาของผู้ขี้แพ้น่ะมันจะรสชาติแบบไหนตื่นเต้นจังฉันจะต้องหยุดแกให้ได้ไม่มีทางให้ฉันกลับไปได้อีกแล้วดีจังเลยสายตาแบบนั้นแหละว้ามันทำให้ฉันขนลุกไปหมดเลยมาสิมาสู่การต่อสู้สุดท้ายของพวกเราฉันคือแกและแกก็คือฉันเพราะงั้นแกน่าจะยอมแพ้ไปได้แล้วนะฉันไม่มีทางยอมแพ้และก็ไม่คิดจะยอมแพ้ด้วยงั้นก็ตามนั้นฉันจะใช้กำลังทำให้แกยอมแพ้เองโอ้ระวังที่จะตกขอบให้ซ่อนตัวตามเสาแล้วก็กำจัดเนาด้วยยันแล้วก็กำจัดเนาด้วยยันศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยได้เวลาปัดเป่าผีชั่วร้ายในฝันเราเฮ้ยแต่ผมชอบหน้าตาเนามากเลยนะมันดูยันแตกดีเว้อเฮ้ยเดี๋ยวมันชนเราเฉยๆเราไม่ตายเหรอก็คือเราเฮ้ยเริ่มแปลกๆอันนี้คืออะไรครับเนี่ยยันอยู่นี่แต่เก็บยันจะอันตรายหรือไม่แล้วเนาอยู่ไหนเอาล่ะมันอยู่ข้างบนหรอป้าเฮ้ยโดนอยู่โอเคเหมือนเนามันจะปล่อยพลังใส่เราด้วยนะครับต้องระวังล็อกเกอร์เอ๊ะอันนี้ต้องเข้าตู้เหรอวัดกำลังงงอยู่เฮ้ยเอาเนาวันนี้แปะขอบคุณที่โผล่มาให้แปะนะเอ๊ะอันนี้คืออะไรของใหม่ก็มาเราต้องวิ่งตามมันนี้หลบหลังเสานะครับมันเหมือนบอสตัวแรกเหมือนบอสตัวแรกเนามากระโดดโยนยันล่วงไปยอมแพ้ซะแกตัวคนเดียวแล้วตัวคนเดียวแล้วมันก็ตัวคนเดียวมาตัวที่หูมีดึงด้วยว่ะอะไรครับเนี่ยเอาเข้าไปตัวมีคอมโบมันดึงแล้วปลาพลังแต่ผมแปะมันได้อีซี่ไม่เท่าไหร่นี่เราเนี่ยไอ้นี่อีกแล้วอะลูกตานี่ไอ้ลูกตาลูกบอลบ้าบอลนี่ยันอยู่ไหนทำไมยันมาช้าจังเฮ้ยยันมาแล้วแปะไม่โดนมันรอมันวาร์ปหนีมันจะขอบคุณที่ผลักกลับมานะครับพี่ชายอุ้ยโอ้เสียดายยันเมื่อกี้เหลือเกินเฮ้ยโอ้โดนเอาชนผมควบคุมตัวเองไม่ได้อีกต่อไปเฮ้ยปล่อยผมไปได้โปรดเอาจะไปเก็บยันโอ้ดูโซนสุรักเลสุดๆแปะเอาแปะไม่โดนโอ้เสียดายโอ้นิดเดียวเอาชนผมว่าด่านนี้สนุกดีนะใครบอกหัวร้อนไม่จริงคือเป็นด่านที่น้องๆถึงกับสบประมาทแล้วผมจะหัวร้อนแล้วเล่นไม่ผ่านผมว่าไม่จริงเกมมันก็ชิลอยู่ชิลเริ่มไม่ชิลเท่าไหร่โดนเอาดิว่าไงนะอุ้ยข้างบนที่มันไปตามลูกศรแอบผมกดแอบแล้วนะสาบานได้หรือไม่ถึงวะเกมแม่งใจร้ายวะโอเคขอบคุณที่วาร์ปผมมาขอบคุณครับแปะยังไงยังไม่จบอีกมันยังตื้อต่อมันเปิดเพลงตื้อโคตรเกลียดเลยเกมบ้านเนี่ยตาประกอบคืออะไรโอ้ยเดี๋ยวหยุดบ่นเยอะก่อนตั้งใจเล่นเกือบโดนวะหลบไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยวิญญาณยันขอยันหน่อยครับขอบคุณครับป้าโอ้ยังไม่จบเหรอยังมีมือที่สามอะไรครับเนี่ยปล่อยผมได้โปรดผมจะเก็บยันขอบคุณครับนอนมานอนนูเนาผมมาปลาเนาไม่โดนน่าเสียดายโอ้เนายิ้มเริ่มตึงเหลือชีวิตเดียววิญญาณยันอยู่นั่นอยากได้ยันโอ้ปล่อยผมไปเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้ผมปล่อยให้มันดึงเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่โดนพลังฉันคือเน่าไม่มีจุดจบหรอกจบครับผมจบรับจบแน่นอนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เริ่มตื้อมันเริ่มเร็วขึ้นบีบจอว่ะมุกนี้คืออะไรครับเนี่ยเรื่องคือผมอยู่เฉยๆไม่โดนอะไรเลยเอาโดนเด้งเป็นลูกปิงปองเลยโอเคอ้ําอ้ําอปาตรงไหนดีผมต้องปายังไงให้โดนครับเนี่ยโคตรเร็ว
แนวรอจังหวะเขามาโดนเองดีไหมเกมบ้านนี่เน้นเอาชีวิตรอดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจังหวะก็มาเองคิดว่างั้นยันเมื่อไหร่จะมาครับเนี่ยอุ้ยลอยเอาลอยกลับเล่งมันลูกปิงปองเลยโอ้ไปยันมาแล้วปลาไม่โดนอีกเสียตายันอ่ะผมจะเด้งอยู่แบบนี้แหละจนกว่าพี่จะพอใจได้ปล่อยผมไปให้ผมลงข้างล่างก่อนอันผมยังไม่ได้ลงพื้นเลยเอาเข้าไปอ่ะเด้งจนยันมาแล้วเนี่ยขอบคุณนะแต่เฮ้ยไม่โดนด้วยนะเมื่อกี้เฉียดหัวกูสะดับปลาเมื่อไหร่ผมจะได้ลงพื้นวะโอเคอยู่ตรงกลางไว้ปลอดภัยสุดดูเป็นที่ที่สงบดีนะครับเฮ้ยยันมาเอาโดนเฉยโกงเขาโกงผมอย่างเห็นได้ชัดปะเออในที่สุดอันนี้อะไรอันนี้แอบล็อกเกอร์โอ้ล็อกเกอร์อยู่ข้างบนไม่ทันยันมาช้าเหลือเกินช่วงนี้ยันกันยุงของเราต้องไปขวาแต่ยันอยู่ซ้ายโคตรฝืนใจตัวเองโอเคผมว่าผมต้องเข้าโหมดเมมเข้มเอาจริงละมันเกมมันใช้สมาธิอยู่นะครับขอพูดน้อยลงจริงๆพูดแล้วผมเล่นกากลงเยอะเลยนะมาแนวฮึบซ้ายไม่เก็บยันยากมากนะครับเขาไม่ให้เก็บสักทีไม่ได้แล้วรอบนี้ขอบคุณผมว่าเกมมันคือการที่เราเน้นให้ตัวเองรอดก่อนพาไปไม่โดนเฮ้ยเห็นยันตัวเองด้วยโอ้ต้องปาดยังไงให้โดนวะนี่รอจังหวะเขามาโดดเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้โกงคือผมแอบอยู่โดนเฉยแปลกๆเอาเข้าไปวาร์ปหนีเกมนี้มันเริ่มปั่นแล้วมันเริ่มผมว่ามัน RNG กว่าเดิมคือมันสุ่มนะครับถ้าเราโชคร้ายเราก็จะโดนดาเมจมีความสุ่มมากขึ้นช่างหัวมันแอบก่อนแล้วกันยันอยู่ข้างล่างอยากได้จังเห็นยันอยู่ตรงหน้าแต่เก็บไม่ได้ปะไม่โดนแอปตู้เมื่อไหร่ผมจะได้ยันได้แล้วโอเคแล้วน้องเนาเขาอยู่ไหนวะเนี่ยน้องเนาเขาไม่โผล่มาให้ผมตอนที่มันเป็นเป้านิ่งคือตอนที่มันจะปล่อยพลังใส่เรานี่ไงโอเคโอ้อันนี้ต่อผมเกลียดอันนี้สุดอันนี้ RNG คือถ้าเราโชคร้ายเราก็จะปาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โดนพลังมันด้วยเนี่ยถ้ามันมาพร้อมกับตอนที่เราอยู่ในที่กำบังพอดีแล้วก็อุ๊ยโอ้โหอยากปามากเลยเฮ้ยโดนด้วยโอเคอะไรต่อมือเหรออื้อหือเกือบโดนแม่งจับแล้วปาเฮ้ยๆยันมาแล้วรอจังหวะโดนเอาผ่านอย่างนี้เฉยใครบอกหัวร้อนคือน้องๆมาสบประมาทพี่ว่าพี่จะหัวร้อนแล้วเล่นไม่ผ่านพี่บอกตรงๆเลยนะครับกระจอกดูสภาพแกสิดูไม่ได้เลยไม่คิดเลยว่าแกจะอ่อนแอขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเราตบเขาเลยเมื่อกี้แต่ถึงแกจะชนะฉันได้ก็ตามนั่นก็ไม่สำคัญหรอกร่างกายของแกน่ะถูกกืนกินไปเกือบจะหมดแล้วถึงแกจะกลับไปได้เนี่ยก็คงมีชีวิตรอดอยู่ได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นแหละมันยังไม่จบหรอกนะมันยังไม่จบมาสู้กับฉันสิฉันก็ยินดีจะทำแบบนั้นอยู่หรอกแต่ว่านายอยู่ในสภาพนั้นแล้วนายจะทำอะไรได้เล่าอ่ะใช่แล้วในไหนนี่ก็เป็นฉากจบแล้วฉันจะบอกอะไรดีๆกับนายให้แล้วกันนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วทั้งหมดนี่เนี่ยก็เป็นสคริปต์ฉันก็แค่เล่นไปตามน้ำนายน่ะถูกหลอกใช้โดยยูเมะแล้วก็ไอ้พวกคอสเวลอลันผู้น่าสงสารตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรกับนายเลยสินะอะไรนะนี่นายพูดเรื่องบ้าอะไรอ่ะบริษัทคอสเวลน่ะเป็นฝ่ายเสนอร่างกายของนายให้กับฉันเองไม่มีทางนะทำไมบริษัทคอสเวลถึงทำแบบนั้นก็เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ฉันได้ร่างกายของนายฉันก็จะไว้ชีวิตพวกราชวงศ์จากการบุกทำลายครั้งนี้ไงล่ะ
นำหน้าอย่างแกไม่มีทางรักษาสัญญาอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าฉันต้องการร่างกายเพราะงั้นอย่างน้อยแล้วตอนนี้ฉันจะยอมเชื่อฟังนายก่อนให้ตายสิทัศนคติแบบนี้ของนายนี่มันน่ารำคาญจริงๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คนขี้ขาที่เอาแต่หนีอย่างนายเนี่ยไม่มีความสามารถในการควบคุมพลังของฉันอยู่แล้วแต่ว่าไม่เหมือนกับพวกมันอย่างน้อยนายก็กล้ามาท้าทายกับฉันตรงๆซึ่งหน้าฉันก็จะขอชื่นชมนายที่มีความกล้าแบบนี้นายเป็นคนแรกเลยนะที่กล้าทำแบบนั้นรู้ตัวไหมหรือว่านายมาท้าทายฉันเพราะว่านายโง่กันนะอื้อตีผนึกซะเลยมหาเวทผนึกมันแกทั้งที่แกอ่อนแอขนาดนี้ทีนี้ทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วพี่ชายพี่ชายทำไมหัวเราะอยู่คนเดียวแบบนั้นน่ะโอ้ไม่มีอะไรหรอกหน้าก็แค่นึกถึงเรื่องอะไรดีๆเท่านั้นเองน่ะอยู่นี้โอ้ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะอลันเลโมพวกเรากำลังรอพี่อยู่เลยล่ะฮะทำไมล่ะเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ไงพี่สาวแล้วก็ฉันเนี่ยเลยรออยู่ตลอดเลยเพราะว่าวันนี้เธอกลับบ้านช้าพวกเราก็เลยเป็นห่วงยังไงล่ะแล้วก็ออกไปตามหาเธอมาด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองมันเป็นวันเกิดของฉันสินะขอโทษด้วยนะทั้งสองคนพี่ชายนี่ขี้ลืมจริงๆเลยนะถ้าลืมวันเกิดของฉันแล้วก็ฉันไม่ยกโทษให้แน่ฉันหมายถึงเรามีเค้กแล้วก็งานปาร์ตี้นะยูนี้เนี่ยชอบเรื่องสนุกสนานแบบนี้จริงๆเลยนะเอาล่ะไหนๆเธอก็กลับมาแล้วพวกเราเริ่มปาร์ตี้กันเลยดีไหมนี่เป็นของขวัญจากพวกเราทั้ง3คนนะสุขสันต์วันเกิดขอบคุณนะทั้ง2คนและนี่คือของขวัญของพี่นะลองดูสิโอ้ผ้าเช็ดหน้าเหรอพร้อมกับกระต่าย3ตัวด้วยหรือว่านี่จะเป็นพวกเราน่ะใช่แล้วล่ะนี่คือหนูแล้วก็พี่สาวและกระต่ายที่ดูบื้อๆตัวนี้เนี่ยก็คือพี่ชายหนูอยากจะให้มันเป็นของขวัญวันเกิดของพี่น่ะต่อจากนี้ไปพวกเรามาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะพี่ชายและนี่ของขวัญจากฉันนะนี่เป็นชุดใหม่ล่าสุดจากร้าน Mad Hatter Shop น่ะพี่น่ะอยากเห็นนายตัดชุดแล้วก็อยากเห็นชุดของนายน่ะวางขายอีกเยอะๆเลยพยายามต่อไปนะขอบคุณมากเลยครับทั้งสองคนวันนี้ช่างเป็นวันที่วิเศษจริงๆผมช่างเป็นคนที่โชคดีจริงๆเลยพี่ชายทำไมร้องไห้ล่ะโทษทีนะพี่แค่มีความสุขมากเกินไปก็เลยร้องไห้ออกมาน่ะไหนๆวันนี้พวกเราก็มีของกินเยอะเลยมากินให้เต็มอิ่มจนอิ่มไปถึงหัวใจกันเลยล่ะเย้หนูอยากกินเค้กโอ้อยู่นี้ต้องกินข้าวก่อนนะค่อยกินเค้กที่หลังโอเคไหมแต่หนูอยากกินเค้กนี่นะอยู่นี้เนี่ยรักของหวานจังเลยนะฉันถูกย้ายเพราะว่าความดื้อรั้นของนายก่อนหน้านี้นี่นายอยากจะกลับมาเพื่อเรื่องไร้สาระพวกนี้เนี่ยนะหุบปากนะยังไงซะสุดท้ายครอบครัวของนายก็ต้องกลายเป็นแฟนตาสมากันหมดด้วยเหมือนกันหุบปากแต่นายคงจะตื่นเต้นมากเลยสินะเมื่อคิดภาพครอบครัวที่แสนวิเศษของนายฆ่ากันเองนะนายจะว่าอย่างไงล่ะอลันหุบปากนะอลันนี่เธอโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอลันจะไปไหนเนี่ยฉันเป็นห่วงเขาจังอยู่นี่รอพี่อยู่นี่แป๊บนึงนะพี่จะตามอลันไปฮะเดี๋ยวก่อนพี่สาวเกิดอะไรขึ้นกับอลันกันนะถ้าเขาไม่กินเค้กแล้วก็ฉันจะกินเค้กในส่วนของเขาเองคุณเองก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ไหมบทบาทของผมน่ะคือการขับไล่เนาออกจากมิติความฝันไม่ใช่เหรอมันไม่มีทางทำแบบนั้นได้หรอกโทษทีและอีกไม่นานบริษัทคอสเวลก็จะมารับตัวผมไปใช่ไหมใช่พวกเขาจะมาจับตัวนายแน่เพื่อเอาไปใช้ในการวิจัยงั้นเหรอเป็นอย่างนั้นเองเหรองั้นคุณช่วยเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของผมหน่อยได้ไหม
ผมอยากจะให้สิ่งนี้กับคนที่ชื่อโมกะนะสมุดสเก็ตเหรอผมซ่อมมันขึ้นมาแต่ว่าผมคงเอาไปให้เธอด้วยตัวเองไม่ได้มันเป็นของสำคัญมากของโมกะอ๋อแสดงว่าโมกะยังไม่ตายด้วยนะครับในโลกความเป็นจริงจนท้ายที่สุดเธอก็ยังคิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเลยนะนี่เธอจะทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่ารู้หรือเปล่าว่าเธอพยายามทำอะไรอยู่ใช่ผมรู้แล้วทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะนี่นายเกลียดห้องแลบของคอสเวลขนาดนั้นเลยเหรอถ้าหากพวกเราแยกตัวนาออกมาได้แล้วก็พวกเรายังสามารถส่งนายไปใช้ชีวิตปกติได้นะดังนั้นแล้วขอร้องล่ะหยุดทีเถอะวันนั้นน่ะไม่มีทางมาถึงหรอกคุณก็รู้ว่านั่นน่ะเป็นแค่ความฝันลมๆแรงๆที่มาหลอกกันใช่ไหมล่ะยูเมะผมเหนื่อยกับการที่ต้องทำตามที่คนอื่นบอกแล้วชีวิตของผมน่ะเป็นแบบนั้นมาตลอดทุกคนเอาแต่ตัดสินใจแทนผมและเลือกทางเดินชีวิตของผมกันตามใจชอบให้ผมได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดสักครั้งหนึ่งแล้วก็จบเรื่องนี้ซะยูเมะโลกที่ผมได้เคยสัมผัสมาน่ะได้โปรดช่วยปกป้องมันด้วยนะเดี๋ยวก่อนหยุดนะลาก่อนครับสงสัยจังเลยว่าอลันไปไหนกันแน่นะฉันว่าเขาน่าจะวิ่งมาทางนี้แท้ๆนั่นหมอนั่นจะทำอะไรนะเสียสติไปแล้วเหรอแต่ว่าก็ดูน่าสนใจดีนะที่หมอนั่นทำแบบนี้นะเฮ้ยเร็วเข้าสิถ่ายมันไว้เดี๋ยวก่อนจะบ้าหรือไงไม่จริงนะเขาไม่กล้าทำจริงๆหรอกใช่ไหมมันก็แค่เรียกร้องความสนใจเท่านั้นเองแต่ว่าต้องมีใครไปห้ามเขาไว้ไม่ใช่เหรอนี่เหมือนบ้าไปแล้วเกินการควบคุมไปแล้วนะผมขอโทษนะโอ้ยเร็วเข้ารีบเรียกรถพยาบาลเร็วเข้าสิเฮ้ยพวกเราไม่เกี่ยวด้วยนะพวกเราไม่ได้รังแกมันไม่ได้บูลลี่มันเลยครั้งนี้ไม่เกี่ยวนะหมายความว่ายังไงไม่เกี่ยวน่ะที่มันทำแบบนี้ที่มันตายก็เพราะว่าแกเอาแต่พูดจาแย่ๆใส่มันทุกๆวันไม่ใช่เหรอตึดตอแหละแล้วทำเป็นไม่รู้เรื่องได้แล้วนะพวกนายกำลังแกบูลลี่อลันอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอไม่นะไม่จริงทำไมล่ะนี่เป็นไปไม่ได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าหากฉันรู้ตัวให้เร็วกว่านี้แล้วก็ถ้าหากฉันเข้าใจอลันให้ดีกว่านี้แล้วก็พี่ขอโทษนะอลันพี่ขอโทษโอ้ไม่นะโง่จริงๆที่มาคิดว่าหมอนั่นจะเลือกจบชีวิตตัวเองแบบนี้น่ะนี่ฉันถูกหลอกใช้ตัวไอ้พวกคอสเวลนั่นอย่างนั้นเหรอไม่ฉันไม่มีทางยอมรับได้ไอ้ชะตากรรมแบบนี้น่ะฉันคือเนาและร่างกายนี้มีพลังอยู่ไร้ขีดจำกัดไอ้พวกคนโง่ๆพวกนี้ฉันจะไม่ยอมให้มันจบที่นี่แน่ฉันจะทำให้พวกมันชดใช้โลกนี้จะต้องถูกเปลี่ยนกลายเป็นเนายกโทษให้ไม่ได้ฉันจะใช้พลังทั้งหมดของฉันในการลบโลกนี้ให้หายไปตอนแรกผมใจหายวาบเลยนึกว่าเราจะไปเข้าสิงเลโมะแทนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าจะกระทบกระเทือนจิตใจพี่เลโมะมากอะที่เห็นภาพแบบนั้นต่อหน้าต่อตาแต่ดูเหมือนเนาจะทำอะไรบางอย่างมากกว่าถึงเวลาของลิโตะลิโตะคือใครครับสานต่อเรื่องราวในวันเดอร์เอ็นและนี่ก็เป็นจุดจบเรื่องราวในภาคนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันยังมีซีเครตเอ็นอยู่ด้วยผมไม่แน่ใจว่าซีเครตเอ็นเนี่ยมันจะเฉลยเรื่องราวอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่พาร์ทแรกคือเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวก่อนหน้าเกมวันเดอร์เอ็นอย่างที่เขาเขียนเอาไว้หมายความว่าเกมนี้น่าจะมีภาคต่อเอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Wonder End Zero
หลังจากเล่นจบผมแอบเสียดายเกี่ยวกับสตอรี่ของเกมนิดหน่อยผมว่ามันแห้งกว่าที่ผมคิดฉากจบก็เหมือนจะดาร์กแต่ว่าก็ยังกักเอาไว้เหมือนเขาน่าจะตั้งใจเอาไว้ทำภาคต่อแต่มันก็น่าเสียดายที่ทำให้เกมนี้เหมือนแบบจบไปโดยที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มันไม่ได้ดาร์กอย่างที่มันพยายามจะนำเสนอในตอนแรกผมเตรียมใจไว้แล้วด้วยซ้ำว่าพอเฉลยความจริงออกมาเนี่ยทุกคนที่เรารู้จักในโลกความเป็นจริงอาจจะตายหมดแล้วเนาอาจจะใช้ร่างกายของอลันในการฆ่าทุกคนหรือไม่ก็อาจจะจบลงด้วยการที่อลันเนี่ยแยกความฝันและความจริงไม่ออกคิดว่าตัวเองยังอยู่ในความฝันอยู่แล้วก็ลงมือฆ่าทุกคนด้วยตัวเองเพราะแบบมันเหมือนฉากสุดท้ายเขาเกือบจะทำแบบนั้นแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เลยทุกคนยังอยู่ดีรวมทั้งไอ้เพื่อนที่บูลลี่อลันด้วยผมเลยข้องใจมากว่าตกลงเนามันไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้เพื่อนที่บูลลี่มันก็ยังอยู่เนี่ยและที่น้องอุตส่าห์ทำสัญญากับเนาคือมันไม่ได้ทำมะเขืออะไรเลยเหรออันนี้ผมงงมากใครก็ได้อธิบายทีส่วนแรงจูงใจของตัวร้ายก็คือฉันอยากจะยึดครองโลกฉันจะสร้างโลกใบใหม่ที่ทุกคนจะต้องฆ่ากันเองให้หมดเลยฮ่าฮ่าฮ่าคุณว่าน่ากลัวหรือเบียวส่วนอันนี้เป็นฉากจำสแกร์ของผีแต่ละตัวนะครับเปิดให้ดูเผื่อทุกคนอยากเห็นส่วนฉากจบของเกมผมว่าก็โอเคนะฉากที่น้องอลันตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองสำหรับบางคนอาจจะสะเทือนใจก็ได้ผมรู้สึกว่าอิมแพคของมันถูกขโมยไปกับการที่เขาพยายามใส่ว่ามันมีเรื่องราวต่อมันคือมันยังไม่จบความจริงมันอาจจะเป็นฉากที่มี potential มากพอที่จะเรียกน้ำตาจากคนเล่นได้เลยการที่น้องอลันตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความมืดมนในจิตใจที่ทำให้เขาตัดสินใจกระโดดตึกลงมาแต่มันเป็นการที่เขาตัดสินใจทำเพราะว่าเป็นการปกป้องคนอื่นในเมื่อถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยสุดท้ายเนาก็จะครอบงำร่างกายของน้องและคนที่น้องรักทั้งหมดก็ต้องตายการตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองก็จะเป็นเหมือนกับการปิดผนึกเนาไม่ให้ออกมาสู่โลกความเป็นจริงมันเป็นการเสียสละที่เกมไม่ได้เอาจุดนี้มาขยี้ผมคิดว่าส่วนนี้ผมเข้าใจถูกนะเพราะว่าในตอนจบเนี่ยเราไม่ได้เห็นอลันกระโดดลงไปด้วยความมืดมนอีกอย่างตามสตอรี่ในเกมก็บอกว่าต่อให้ออกไปจากโลกความฝันได้น้องอลันก็จะมีชีวิตอยู่อีกได้อีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเพราะว่าถูกเนากัดกินไปหมดแล้วเพราะงั้นผมเลยคิดว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีอย่างนึงที่จะจัดการปัญหานี้ได้แต่น่าเสียดายที่น้องอลันยังไม่ได้บอกอะไรกับครอบครัวของตัวเองแล้วผมได้กลิ่นแปลกๆว่าพี่เรโมน่าจะเข้าสู่ด้านมืดในภาคต่อไปจะว่าไปมีอีกเรื่องนึงที่ผมคาดเดาคือจากคำพูดของเนาเนี่ยบอกว่าคนของคอสเวลเป็นคนส่งตัวน้องอลันให้กับเขาเองผมว่าคนของคอสเวลที่ว่าน่าจะเป็นพ่อของโมกะเพราะว่าพ่อของโมกะเนี่ยเป็นหมอที่รักษาอลันอยู่และจากในไดอารี่ของโมกะก็บอกว่ามีคนแปลกๆมาที่บ้านของพ่อก็คือเขาน่าจะทำข้อตกลงบางอย่างกันนะครับแล้วก็ส่งตัวน้องอลันให้กับเนาแต่ว่าอันนั้นก็ช่างหัวมันเถอะจริงๆผมไม่ได้สนใจสตอรี่นอกจากนี้เท่าไหร่ละทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าผมมีข้อเรื่องราวจากการที่ยังไม่ได้เก็บฉากจบ Secret Ending นะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเฉลยอะไรเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนแต่เอาจริงผมไปกดส่องดูผ่านๆฉากจบลับมันออกทะเลไปเลยคือผมไม่เข้าใจคือว่าไงดีถ้าฉากจบเขาทำเหมือนกับว่าการเสียสละของอลันมันมีความหมายซะหน่อยฉายให้เห็นโมกะที่กลับมาทำความฝันอีกครั้งนึงหลังจากที่ได้บันทึกกลับไปฉายให้เห็นที่บ้านของอลันที่ทุกคนยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าจะยังเศร้าเสียใจกับการจากไปของอลันก็ตามอะไรแบบเนี้ยถ้าการเสียสละของอลันมันดูมีความหมายฉากจบมันจะแบบบีบหัวใจสุดๆแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายอยู่ก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนผมจริงๆมันเกมมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าสำหรับผมอิมแพคมันน้อยลงเพราะว่ามันเป็นพล็อตที่ซ้ำซากแล้วก็หาได้ทั่วๆไปมันไม่ได้แปลกใหม่สำหรับผมก็เลยไม่ได้ประทับใจอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่สำหรับน้องๆที่เพิ่งเคยเจอเรื่องราวเคยเจอสตอรี่ที่มันแบบว่ามีความมืดมนก็อาจจะทำให้สะเทือนใจก็ได้อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับก็ถ้ามีเกมอะไรอยากแนะนำให้ผมเล่นก็คอมเมนต์ไว้ได้ข้างใต้คลิปเลยหรือว่ามีอะไรอยากแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับก็ยังไงก็ตามถ้าหากชื่นชอบเกมสยองขวัญหรือไม่ก็เกมที่มีเนื้อเรื่องดาร์กๆอย่าลืมกดติดตามช่อง iTo LH ไว้ด้วยนะครับช่องนี้ก็จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รับรองไม่ผิดหวังวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ